านผู้ชมเราแวะมาดูที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับหลังจากที่มีการนับคะแนนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่เราทราบผลนะฮะปรากฏว่าคุณปรเมศงามพิเชษฐ์ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์หนึ่งกลุ่มเรารักพัทยาได้รับคะแนนเสียงสูงสุดก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตเลือกตั้งตรงนี้แหละฮะปรากฏว่าผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในนามกลุ่มเรารักพัทยาก็เข้ามาแบบยกทีมในทุกเขตเลือกตั้งก็มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 38,320 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เกือบ 50% นะฮะ 49.96% นี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถประกาศผลการนับคะแนนของนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาเขต2กับเขต3ได้ทางผอ.กกต.เมืองพัทยาเรือตรีปราโมททับทิมบอกนะครับว่าการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาในหน่วยเลือกตั้งที่1และหน่วยเลือกตั้งที่2ในเขตเลือกตั้งที่4หน่วยเลือกตั้งที่20โรงเรียนเมืองพัทยา7นะที่หนองปลือพบว่ามีบัตรหายไป2ใบตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุนะฮะยังไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ยังมีปัญหาบัตรเลือกตั้งเขย่ง2ใบในหน่วยเลือกตั้งที่29เขตเลือกตั้งที่2และหน่วยเลือกตั้งที่5เขตเลือกตั้งที่3ฉะนั้นกกต.ตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุยังหาต้นตอกันอยู่ก็ทำได้เพียงแค่ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการนะฮะในส่วนของผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในเขตเลือกตั้งที่1และ4นี่นะครับในขณะที่ผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยายังคงไม่สามารถประกาศผลได้ต้องรอการพิจารณาและสรุปผลอีกครั้งหนึ่งมีบัตรเขย่งขึ้นมา2ใบเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจำนวนคนกับจำนวนบัตรมันไม่เท่ากันมันเขย่งกันอยู่แบบนี้มันก็ต้องมีปัญหามีทั้งบัตรหายและบัตรเขย่งใช่โอ้โหจนกว่าจะต้องรู้สาเหตุว่าอ๋อมันหายเพราะอย่างนี้อย่างนี้เขย่งเพราะอย่างนี้อย่างนี้มีเหตุมีผลนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยรับรองผลไม่ได้ใช่ถึงใบเดียวเขย่งใบเดียวมันคลาดเคลื่อนใบเดียวก็มันสรุปไม่ได้ติดหีบไม่ได้ฮะไม่สามารถที่จะแบบเซ็นชื่อแล้วก็ประกาศรับรองได้นะฮะหน่วยใดก็ตามแต่นะครับถ้าไม่เท่ากันเนี่ยจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กับผลคะแนนที่นับออกมานะครับมันไม่เท่ากันเป๊ะนะครับก็วุ่นวายฮะวุ่นวายต้องหาให้ได้ใช่ยังไงก็ตามแต่คะแนนก็คุณปรเมศงามพิเชษฐ์นะครับก็กลุ่มเรารักพัทยาก็ทิ้งคุณสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรอยู่นะครับ1,800กว่าคะแนนนะครับแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยา24คนนะครับใน4เขตก็เสร็จกลุ่มเรารักพัทยาหมดเลยนะครับทีนี้ในกรุงเทพท่านผู้ชมฮะในกรุงเทพสกนะครับสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็ทราบกันไปแล้วนะครับการเลือกตั้งสก50เขตฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลได้เก้าอี้รวมกันมากกว่าฝ่ายรัฐบาลไปแบบขาดลอยนะฮะเพื่อไทยนะครับส่งผู้สมัครสก50เขตคว้าไป20เขตพรรคก้าวไกลส่ง50เขตกวาดไป14เขตนะครับไทยสร้างไทยนะครับได้มา2เขตรวมแล้วฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลคว้าเก้าอี้สกได้ทั้งหมด36เขตนี่เขานับไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยเนี่ยอยู่ฝั่งฝ่ายค้านด้วยนะก็นับอยู่ฝ่ายค้านนะฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนะฮะฝ่ายรัฐบาลนะครับพรรคพลังประชารัฐส่ง50เขตได้มาเพียง2เขตนะครับพรรคประชาธิปัตย์ได้มา9เขตกลุ่มรักกรุงเทพนะครับของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้มา3เขตรวมแล้วฝ่ายรัฐบาลได้เก้าอี้สกมาเพียง14เขตถ้ามาดูคะแนนรวมพรรคเพื่อไทยได้คะแนนจากสก20เขตที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยนะครับ 376,771 คะแนนพรรคก้าวไกลได้สก14เขตได้เป็นคะแนนก็ 162,802 คะแนนไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยนะครับชนะ2เขตได้ไป 53,702 คะแนนสรุปฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลได้คะแนนจากสกที่ชนะรวมกันได้ถึง 593,275 คะแนนฝ่ายรัฐบาลนะครับ
พลังประชารัฐได้จากสก2เขตที่ชนะเลือกตั้ง 41,157 คะแนนประชาธิปัตย์นะครับได้มา9เขตได้คะแนนรวม 133,494 คะแนนกลุ่มรักกรุงเทพชนะ3เขตได้ 4,370 คะแนนสรุปฝ่ายรัฐบาลได้คะแนนจากสก.ที่ชนะรวมกันเพียง 215,021 คะแนนยังไม่ถึงครึ่งของคะแนนฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลท่านผู้ชมดูตัวเลขข้างล่างเห็นไหมฮะไม่ถึงครึ่งครับถ้านำไปเปรียบเทียบกับผลการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี62พื้นที่กรุงเทพมีเก้าอี้สส30ที่นะครับพลังประชารัฐได้สสมากที่สุด12คนได้คะแนนรวมกันตอนนั้น 791,821 คะแนนอนาคตใหม่ได้สส9คนได้คะแนนรวมกัน 804,217 คะแนนเพื่อไทยได้สสในกรุงเทพไป9คนได้คะแนนรวม 64,661 คะแนนพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เลยนะครับแต่ได้คะแนน 474,836 แต่เก้าอี้เนี่ยเป็น0ไม่มีเก้าอี้สสนะฮะถ้าเจาะลึกรายเขตในการเลือกตั้งสสปี62พลังประชารัฐได้รับเสียงส่วนใหญ่จากประชาชนประมาณ24เขตเพื่อไทย11เขตก้าวไกล15เขตแต่เมื่อนำเปรียบเทียบการเลือกตั้งสก.ครั้งนี้เมื่อวานนี้มีหลายเขตที่พรรคพลังประชารัฐไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเช่นเขตพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์ดุสิตการเลือกตั้งใหญ่สส.กลุ่มเขตนี้ได้แก่นางสาวการคณิตแห้วสันตติพลังประชารัฐแต่การเลือกตั้งสก.4เขตนี้ไม่มีผู้สมัครสก.จากพลังประชารัฐแม้แต่คนเดียวพ่ายแพ้นะฮะนี่โดยผู้ชนะเนี่ยมาจากประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเขตปทุมวันเขตบางรักเขตสาทรการเลือกตั้งใหญ่สสกลุ่มนี้เขตนี้ได้นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์พลังประชารัฐแต่การเลือกตั้งสกเขตนี้ไม่มีผู้สมัครสกจากพลังประชารัฐแม้แต่คนเดียวนะครับผู้ชนะมาจากรักกรุงเทพเพื่อไทยและก้าวไกลแล้วเขตราชเทวีครับเขตราชเทวีพญาไทจตุจักรการเลือกตั้งใหญ่สส.กลุ่มนี้เขตนี้ได้แก่นางสาวพาดาวรกานนท์แต่การเลือกตั้งสก.เมื่อวานนี้ไม่มีผู้สมัครจากพลังประชารัฐได้แม้แต่คนเดียวผู้ชนะมาจากก้าวไกลทั้งหมดเขตลาดพร้าววังทองหลางนะครับการเลือกตั้งใหญ่สส.กลุ่มเขตนี้ได้แก่คุณเกษเดชชุติมันพลังประชารัฐแต่การเลือกตั้งสก.เมื่อวานนี้ไม่มีจากพลังประชารัฐนะครับผู้ชนะมาจากก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่เป็นเพียงตัวอย่างนะครับที่พรรคพลังประชารัฐรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์จะต้องนำไปถอดบทเรียนและนำไปเป็นการบ้านนะครับศึกษาให้ละเอียดแต่ไปถามท่านนายกท่านนายกวันนี้เดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกนะฮะท่านนายกก็ยินดี